สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอดนะครับเห็นมาตรงฉากตรงโต๊ะอย่างนี้นะครับก็จะมีการเทียบสเกลนะครับวันนี้ผมได้สินค้ามาจากเพจนะครับเอกกาลาดโมเดลนะครับเป็นพี่ในกลุ่มนะครับทำเกี่ยวกับอุปกรณ์สเกล1ต่อ24นะครับก็เป็นชุด950บาทนะเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าชุดสเกล1ต่อ24นี่คือรถสเกล1ต่อ24นะครับสังเกตกับมือผมนะนี่นะครับ950บาทได้อะไรบ้างพี่เขาแถมมาให้ด้วยนะก็จะมีเป็นลักษณะนะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเป็นลักษณะเหมือนปฏิทินนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแมกกาซีนนะอันนี้ก็คือของแถมนะเอามาตัดเพื่อเข้าประกอบฉากกับรถนะครับนี่ให้มาหลายใบเลยอันนี้เป็นของแถมนะครับนะพี่เขาใจดีนะสั่งอะไรก็ลองแชทเข้าไปในเพจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเพจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ใต้คลิปอันนี้ก็เป็นส่วนของแถมนะครับอันนี้แล้วก็มาดูของหลักๆที่จะได้กันอันนี้ขอวางไว้ประกอบด้านหลังแล้วกันนะครับนี่นะดีมากเลยส่วนนี้ก็เป็นสินค้าที่เราจะได้นะครับเอาไว้ประกอบนะครับกับสเกล1ต่อ24นะครับใครที่ทำอู่ทำรถอะไรต่างๆเนี่ยนี่นะครับแพ็คมาอย่างนี้เลยนะเป็นทัพเพอร์แวร์พลาสติกนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแกะด้านไหนเลยนะก็ไว้เก็บสะดวกแล้วก็เป็นการแพ็คที่แบบกันสะเทือนอย่างดีเลยนะครับแพ็คดีมากนะขอแกะก่อนนะครับแกะออกมาก็จะมีแอปเปิลเบอร์ชั้นแรกนะครับนี่ไว้กันสะเทือนนะครับอย่างแรกที่เราจะได้เลยนี่ครับก็จะเป็นกล่องนะผมไม่รู้ว่าเป็นกระดาษอะไรนะครับเอามาเข้ากับสกิล1ต่อ24นะครับก็ถ้าเป็นร้านเป็นอู่นะครับซ่อมขายได้เลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้แข็งๆไม่รู้แกะได้หรือเปล่านะนะครับเป็นลักษณะเป็นพ็อปนะครับเอามาวางโชว์นะครับก็จะมีให้มานี่2น่าจะ2นะถ้าจำไม่ผิดนะครับไว้วางประกอบฉากนะครับผมวางไว้ก่อนนะอันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นถังน้ำมันนะครับเป็นดูนะครับยี่ห้อ HKS นี่ดูไม่รู้โฟกัสเห็นหรือเปล่านี่นะครับเป็นถังน้ำมันนะตัวนี้น่าจะเป็นเรซินนะครับเดี๋ยวขอแกะออกมาดูมีจำนวน4ถังให้ดูคร่าวๆก่อนเล็กมากนะนี่คือนี่ขนาดสเกล1ต่อ24นะครับงานละเอียดเลยนะครับไว้วางคู่กับรถนะครับนี่วางบนหัวรถอย่างนี้นะนะครับไว้วางประกอบได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็มีเป็นชั้นครับนี่เป็นชั้นนี่เป็นชั้นเรียงมาไว้งี้เลยไว้ประกอบทำเป็นอู่ให้ดูคร่าวๆงานดีละเอียดเลยนะครับนะวัสดุเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีว่าเป็นอะไรบ้างนะก็น่าจะมีเป็นไม้พัดวุ่นแล้วก็เป็นเรซินหล่อนะครับทำเป็นถังตรงนี้ก็ติดกาวมาไว้ไม่ต้องกลัวล้มนะครับก็มีเพียงแค่กล่องจะขยับได้นิดหน่อยเพื่อให้อยู่ประกอบใต้ชั้นกล่องก็จะเป็นกล่องที่ใส่ถังน้ำมันพวก HKS นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดเรียกผิดว่าเป็นน้ำมันหรืออะไรก็ขออภัยนะผมไม่ค่อยสันทัดนะครับแต่ว่าเห็นงานดีมากเลยนะครับไปเจอในเพจโมเดลประกอบสเกล1ต่อ24นะครับก็เลยจัดมาเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนพิซาร์ดนะครับตัวนี้ก็จะมีมา2กล่องนะครับไว้ประกอบฉากนะครับนี่เลยก็มาวางคู่กับพวกมอนซ่าตัวนี้คาร์บอนบายมอนซ่าช็อปแล้วก็นี่เลยนี่นะประกอบคือมันวางเป็นสกิลฝากระโปรงรถนะครับน่าจะใช่นะโอ้ของเยอะมากขอบอกเลยโอ้โหนี่เต็มถาดเลยนะครับเนี่ยนี่คือสกิล1ต่อ24นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโชค Thunder Concept นะครับขอโฟกัสนิดนึงนี่นะครับนี่นะผมขอวางคร่าวๆให้เห็นก่อนอันนี้เหมือนกันผมก็จะมาวางนะครับก็เป็นพ็อปไว้ประกอบฉากเซตนี้ที่ผมได้มาเนี่ย950บาทนะครับนี่นะเดี๋ยวผมวางเรียงๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นขนาดนะคือปิ้นมาคมนะครับคือกล่องเนี่ยแต่ละกล่องเนี่ยปิ้นมาได้คมนะขอเรียงแล้วกันนะครับจะได้เห็นคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะของเยอะมากครับ
รับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็150บาทเนี่ยแล้วบางกล่องก็จะเป็นแบบเปิดฝาได้นะครับตรงนี้นะครับทำให้เราแบบเป็นลักษณะเหมือนกล่องแบบกำลังเปิดฝาอยู่นะเพื่อสร้างเรื่องราวนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นโชคนะครับ JB Grab ใช่ไหมขอวางเรียงๆคละๆกันไปเลยโอ้ให้เยอะมากเลยนะคุ้มนะครับลองนะครับใครที่ต้องการอุปกรณ์ในการตกแต่งเนี่ยอู่ยิ่งใครมีรถที่เป็นรถสเกล1ต่อ24เนี่ยไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดรถเราตั้งเฉยๆเนี่ยนี่ขนาดผมไม่มีอู่นะแค่มีอุปกรณ์กล่องพวกนี้นะครับจากของพี่เอกนะก็สร้างเรื่องราวได้เลยนะครับแทบเปิดร้านได้เลยนะมีของแค่นี้นะครับเปิดร้านได้เลยก็มันสามารถจัดให้ดูคือมันน่ามองกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมโหของเพียบเลยอ่ะนี่นะครับวางเลี้ยงไปก่อนโอ้โหเยอะจริงๆวางกองไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับได้ทั้งหมด950บาทดูดิวางแค่นี้ก็เหมือนเป็นอู่แล้วนะนี่นะครับที่จะได้ทั้งหมดนะครับก็อุปกรณ์ก็ลองดูนะก็จะมีประมาณนี้เป็นกล่องต่างๆนะครับก็ถามว่าความคมชัดเนี่ยนี่นะครับคมชัดของตัวอักษรนะให้ดูนะครับเป็นสเกล1ต่อ24นะครับรายละเอียดเก็บมาได้ดีเทลได้สวยเลยชุดนี้เป็นเซตใหญ่950บาทนะครับลองแชทเข้าไปหานะครับเพจผมทิ้งไว้ปักหมุดแล้วนะครับเอกราชโมเดลนะก็พี่เขาก็มีรับทำอู่นะเป็นสเกล1ต่อ24นะครับส่วนสเกลต่อ1ต่อ64เนี่ยก็มีเป็นบางชุดนะคือพี่เขาจะเน้นสเกล1ต่อ24ยังไงก็ลองแชทเข้าไปสอบถามนะครับเดี๋ยวผมทิ้งภาพสวยๆงามๆให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับPatience, so won't you please stay up in line?
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ